ผลงานละครแนวแอคชั่นนะคะเรื่องล่าสุดค่ะของบูมกิจก้องจัดหนักจัดเต็มทุกฉากค่ะเลยเกิดเหตุการณ์นะคะผิดคิวขนาดเข้าซีนต่อสู้กับตะพันนศักนะคะพัฒนศักพัฒนศักค่ะเกิดปล่อยหมัดพลาดนะคะไปกระแทกกับกำแพงทำให้มือแตกค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเกิดเหตุการณ์ซีนขับรถพุ่งชนรถ10ล้อแต่เกิดเบรกไม่อยู่นะคะก็กระแทกเข้าจังๆเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะบูมก็บอกว่าไม่เข็ดค่ะเพราะว่าเป็นการแสดงฉากเสี่ยงตายชีวิตก็ท้าทายดีค่ะพุทธสาวิกาครับกำลังคิดอยู่ว่าเราเป็นคนซาดิสหรือเปล่าเพราะเจ็บตัวแล้วสนุกดีมันแบบลูกผู้ชายเนาะมันก็แบบมันอ่ะมันเคี่ยวแบบจะเอาให้ได้เอาให้สวยอะไรเงี้ยทั้งที่เรารู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราเจ็บแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบพอไปเช็คมอนิเตอร์ดูอ่ะเฮ้ยมันต้องอีกนิดนึงมันควรจะอะไรอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสนุกกับการทำงานครับมันเป็นอุบัติเหตุในการซ้อมใช่แล้วก็พอเราจะถ่ายจริงเราคือเราอยากได้ภาพที่มันสวยที่สุดที่มันแบบเหมือนที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากเล่นเองมันก็พยายามเข้าไปใกล้แล้วแต่พอเบรกเนี่ยด้วยพื้นมันเป็นกรวดมันก็เลยแบบเบรกไม่อยู่ก็เลยชนตุ้มคือชนไม่ได้แรงหรอกแต่ว่าแอร์แบ็กมันทำงานก็จุกครับต่อยพี่ตะในเรื่องครับพี่ตาบีมิกก็คือต่อยแล้วพลาดคือเราพยายามเซฟคนให้มากที่สุดอะไรเงี้ยกลัวว่าจะแบบจะใกล้หน้าพี่ตะเกินไปมันเป็นฉากที่เราต้องซ้อมเขาก็แบบพยายามดึงออกมาก็เลยไปต่อยโดนประตูโดนเหล็กก็มือแตกเลือดออกอะไรเงี้ยพี่ว่ายังไงบ้างแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงแต่ว่าก็เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนถึกแล้วแบบถ้าเราทำงานเราอยากให้มันออกมาดีอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่เราเจ็บเนี่ยเพราะว่าเราตั้งใจเราทุ่มเทอะไรเงี้ยที่เขาอยากแบบให้ลดบ้างไหมคะด้วยการที่แบบว่าเออฉากนั้นมันโอเคแล้วนะไม่ต้องไปทำให้มันดีมากกว่านี้ก็ได้เขาไม่นะเขาคงรู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานในการทำงานของบูมคือต้องดีที่สุดอ่ะสมิงเจ้าท่าก็บูหนักมากครับก็มีหลังๆเริ่มมาหวานหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับก็ใครๆก็พูดถึงแล้วก็ดีฮะส่งบนให้มีงานเกือบทุกวันเลยก็ตอนนี้ก็มีโชว์ตัวที่ต่างจังหวัดมีงานอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับให้เราเนาะอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปต่างจังหวัดเวลาเราไปทำงานอะไรเงี้ยก็มีโหคนดูละครเยอะมากแน่นแบบเกือบ7วันเลยไหมคะพี่ไปโอ้ยไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นครับเดี๋ยวบอกเยอะเดี๋ยวกรมสรรพากรมาก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นครับแต่ว่าก็พอมีเนาะก็ทำให้เราแบบได้มีงานโชว์ตัวบ้างไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ดีใจได้ไปเจอแฟนละครอะไรเงี้ยแฟนๆล่ะครับก็ดีใจเขาก็คิดถึงแหละเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นจังหวัดใหญ่ๆที่เราเคยไปทำงานอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยพอช่วงละครนอนเราก็อาจจะได้ไปบ่อยขึ้น